สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับมิโชโมชิกันนะคะแต่วันนี้เราจะมาเป็นแบบอันบ็อกซิ่งซูชิของเล่นอันนี้กันนะคะว่ามันจะเป็นแบบไหนกันนะคะพอดีโมไปเห็นมาในเซเว่นเราไปลองเล่นกันก่อนดีกว่านี่อันนี้คือหน้าตาของกล่องนะคะอันนี้เขาสามารถมีแบบรอยปุให้เราแบบฉีกออกมาด้วยอะแล้วด้านนี้นะคะจะเป็นแบบวิธีการเล่นนะคะอันนี้คือขั้นตอนแรกก็ไปเรื่อยๆนะคะก็คือให้ฉีกซองสีขาวออกเดี๋ยวเราค่อยมาไล่ดูกันที่หลังทีละขั้นตอนนะคะก่อนอื่นเราไปเริ่มเล่นกันดีกว่าอันนี้เป็นแบบ B นะคะทุกคนนี่เปิดตรงนี้นะคะในกล่องก็จะมีถุงแบบหลากสีเลยนะคะนี่แล้วก็มีตัวแบบไว้สำหรับพิมพ์ลายด้วยแล้วก็ก่อนอื่นเรามาแกะอันนี้กันดีกว่าให้ผสมกับน้ำแล้วก็เป็นสีน่าจะใช่นะคะเดี๋ยวเราเก็บไปก่อนตรงนี้นะคะนี่ค่ะปั้นเป็นก้อนเดียวกันได้มาแล้วนี่วางไว้แล้วเขาก็บอกว่าแบ่งสีขาวออกมา1ก้อนขนาดเท่ากับวงนี้โอเคเราจะลองแบ่งดูนะคิดไว้ได้แล้วแหละโอเคแบ่งออกมานะคะพักไว้ก่อนตรงนี้แบ่งสีขาวที่เหลือออกมาเป็นสีก้อนนะคะก้อนละเท่าๆกันแล้วก็อัดลงแม่พิมพ์แบ่งฟึ๊บแล้วก็สี่ก้อนเดี๋ยวเราจะมาอัดลงแม่พิมพ์กันนะแม่พิมพ์อันนี้นะคะได้ข้าวแล้วทีนี้เราจะเอาข้าวของเราไปพักไว้ก่อนนะนี่ค่ะต่อไปเราจะมาแกะตัวสีแดงกันนะคะนิดนึงนะนี่ได้แล้วหางกุ้งนะคะค่ะแกะสีเหลืองด้วยเลยมาค่ะขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเอาลงแม่พิมพ์แล้วนะคะเราเอาไข่หวานมามิกกันนะคะแล้วก็กดลงไปอึ๊บว้าวมันคิ้วมากดูสิมันเหมือนไข่หวานมากแล้วเราก็เอาข้าวที่มาแปะค่ะติ๊งค่ะสโต๊ะเราก็จะเละๆนิดนึงนะคะคุณเอาไว้วางซูชิในนี้นะคะเสร็จไปหนึ่งนะคะสองก้อนนะคะมารวมกันแล้วก็ปั้นลงแม่พิมพ์ปลาโอตัวนี้นะคะดึงออกมานะคะโอ้น่ารักอีกแล้วน่ารักมากอ่ะเอาไปโปะกับข้าวที่เราเตรียมไว้กันดีกว่า
ป่ะโอ้เราจะมาผสมสีกันนะคะโดยการเอาสีแดงกับสีเหลืองอันนี้มามิกกันนะคะทานออกมาเป็นสีส้มจริงๆด้วยเราเอาไปทำกุ้งกันนะคะนี่กุ้งอันนี้นะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นกุ้งหลักเปล่านี่นะคะโปะแล้วแล้วก็ลอกออกมาจากแป้งพิมพ์นี่ได้กุ้งแล้วเอามาโปะข้าวเหมือนเดิมก็จะเอาอันนี้นะคะมาพันแกะซองนี้นะก่อนไปนะคะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะคะ